ตัวผู้จะต้องสังเกตอาการคนที่กักไว้ที่หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลพยาวานะครับเป็นเอ็นหน้ากลัวกว่า19แต่สิ่งนี้น่ากลัวกว่าโควิด19ก็คือการละลายนะครับของเหลวที่ออกจากร่างกายเขาเรียกสารคัดหลั่งนะครับถ้าทางการแพทย์ถึงดูผู้ป่วยนะครับถึงดูตัวอยู่นะครับหรือไม่สูงอายุแต่มีโรคประจำตัวที่การระบาดการที่จะรักษาเป็นไปด้วยความยากท่านขายได้ไหมท่านขาย20บาทกำไร 100% นะให้รู้ว่าปสช.ประเด็นเจ็บนะครับถ้าเราออกแบบท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเทศบาลเมืองพะเยาค่ะท่านบัวแย้มมณีรัตน์ค่ะนางสาวสุมนพันธ์ยงแก้วค่ะชุมชนวัดราชพฤกษ์ชุมชนวัดศรีอุโมงค์ค่ะองค์เส้นนะคะตำบลแม่ตันค่ะจะมีพี่น้องท่านหลานชุมชนวัดป่าลานคำชุมชนร่มโพธิ์ตัวความสวยงามและการบันทึกภาพนี้จะเป็นภาพนี้จะเป็นต้นแบบเดี๋ยวจะขยายเข้าสู่ชุมชนค่ะแล้วก็ละครนะคะขอให้ภาพสวยๆนิดนึงค่ะมาซ้อน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 ค่ะจะเดินแบบทางเดียวนะฮะวันเวครับอยู่ครับโอเคครับต้องแกะออกแล้วส่งมอบเลยค่ะว้าวจิตอาสาผู้สวยงามของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจากที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการตั้งรับชุมชนในสังคมจึงขอความ